ที่วัดเล็กๆแห่งหนึ่งบนภูเขาในเมืองเฉียงรุ่ง12ปันนามีหอกลองทำด้วยไม้สักมั่นคงแข็งแรงตั้งอยู่หลังวัดบนหอนั้นมีกลองมโหระทึกโบราณใบใหญ่แขวนไว้กลองโบราณใบนี้อยู่คู่กับวัดแห่งนี้มานานแสนนานแล้วทุกๆวันพระจะมีการตีกลองโดยพระที่อยู่ในวัดแห่งนั้นเสียงกลองจะก้องทุ้มไปทั่วหุบเขาและหมู่บ้านเหล่านกยูงมากมายที่อาศัยอยู่บนภูเขาจะพากันกู่ร้องเสียงกึกก้องรับกันเป็นทอดๆไปทั่วทั้งแนวป่าจนกว่าเสียงกลองโบราณใบนั้นจะเงียบลงคนเฒ่าคนแก่ชาวเมืองเชียงรุ่งในหมู่บ้านกลางหุบเขาแห่งนี้เล่าให้ลูกหลานที่เกิดมาในรุ่นหลังฟังเป็นตำนานสืบต่อกันมาว่ามันเป็นกลองกำราบผีเรื่องราวประหลาดของกลองใบนี้เกิดขึ้นเมื่อนานมาแล้วก่อนสงครามโลกครั้งที่สองหลายปีมีชายหนุ่มคนหนึ่งชื่อแสงเมืองเป็นคนมีความเมตตากรุณาเขาจะเข้าไปในป่าหลังหมู่บ้านแทบทุกวันเพื่อเอาเศษอาหารคือข้าวสุกไปโปรยให้นกยูงที่มีอยู่มากมายในป่าบริเวณนั้นกินเขาเป็นหนุ่มกำพร้าไม่มีพ่อแม่มาแต่เล็กๆแล้วอาศัยอยู่ในวัดกับท่านตุ๊เจ้าสิริผู้เป็นลุงเมื่อข้าวเหลือที่วัดตุ๊เจ้าสิริจะให้แสงเมืองผู้เป็นหลานหิ้วใส่ถังไปเลี้ยงนกยูงในป่าเป็นการให้ทานสงเคราะห์เหล่าสัตว์ผู้ทุกข์ยากแสงเมืองทำหน้าที่นี้มาตั้งแต่เล็กจนเป็นหนุ่มอายุได้18ปีมีความรักและคุ้นเคยกับพวกนกยูงในป่าแถวนั้นมากเล่ากันว่าพอแสงเมืองเข้าป่าเป่าปีไม้อันเล็กๆเหล่านกยูงพอได้ยินเสียงก็จะพากันบินมาทันทีนกยูงป่าไม่กลัวแสงเมืองมากลุ่มรุมอยู่ใกล้ๆรำแพนปีกรำแพนหางกรีดกรายอย่างเป็นสุขเมื่อเห็นแสงเมืองหิ้วถังใส่อาหารเดินเข้าไปในป่าอันเป็นจุดนัดพบอยู่มาวันหนึ่งตุ๊เจ้าสิริผู้เป็นลุงให้แสงเมืองไปหาใบไม้ในป่าชนิดหนึ่งมาต้มยาหม้อขณะที่แสงเมืองจะเดินกลับวัดพลันหูของเขาก็ได้ยินเสียงนกยูงตัวหนึ่งหวีดร้องเสียงดังโหยหวนในป่าใกล้ๆแสงเมืองวิ่งตามเสียงนั้นไปทันใดนั้นเขาก็ต้องตกใจสุดขีดเมื่อได้พบว่าลานหินเบื้องหน้าของเขามีงูดำลายขนาดใหญ่ตัวหนึ่งกำลังรัดนกยูงไว้ในขนดของมันและที่รอบๆตัวของงูมีนกยูงอีก 2-3 ตัวพยายามจิกตีงูต่อสู้กับงูเพื่อช่วยเหลือเพื่อนของมันเมื่อแสงเมืองหนุ่มน้อยวิ่งเข้าไปนกยูงเหล่านั้นก็บินขึ้นส่งเสียงร้องทำท่าดีใจพวกมันรู้ว่าแสงเมืองมาช่วยแสงเมืองคว้าได้ไม้ยาวท่อนหนึ่งตรงเข้าไปช่วยนกยูงที่กำลังถูกรัดเจ้างูร้ายชูคอแผ่พังพานจ้องหน้าแสงเมืองอย่างดุร้ายในขณะที่ขนดของมันยังรัดนกยูงเหยื่อของมันไว้ไม่ยอมปล่อยมันแลบลิ้นแผลบๆคู่เสียงดังฟอฟอแสงเมืองเอาไม้ยาวแย่เข้าไปที่ขนดของงูงูฉกไม้อย่างรวดเร็วแต่แสงเมืองไม่กลัวแย่เข้าไปอีกทิ่มไปที่ขนดของมันอย่างแรงพอมันทำท่าจะฉกเขาก็กระโดดถอยหลังออกมาอย่างรวดเร็วเจ้างูร้ายโกรธจัดจนลืมตัวมันคลายขนดชูคอเตรียมพุ่งเข้ามาฉกแสงเมืองนกยูงที่ถูกรัดไว้หลุดเป็นอิสระตะเกียกตะกายหนีห่างเอาชีวิตรอดงูร้ายพุ่งเข้ามาแสงเมืองไม่อยากจะฆ่ามันเลยแต่ก็ต้องป้องกันตัวเขาเอาไม้ฟาดเข้าที่พังพานของมันอย่างแรงจนสะบัดพับไปทางด้านข้างแต่เจ้างูร้ายก็ยังไม่ยอมสิ้นฤทธิ์มันชูคอขึ้นมาอีกทั้งที่เจ็บปวดอย่างแสนสาหัสไปฉันไม่อยากฆ่าแกหรอกนะฉันจะช่วยนกเท่านั้นแสงเมืองเงื้อง่าไม้ขึ้นเตรียมพร้อมแต่ดูเหมือนว่าเจ้างูร้ายตัวนั้นจะไม่ฟังมันเลื้อยพุ่งเข้ามาอีกครั้งชูคอแผ่แม่เบี้ยสูงขึ้นเพื่อฉกกัด
หนุ่มแสงเมืองจึงฟาดไม้ไปที่คอของมันอีกครั้งอย่างแรงจนคอของมันพับหักลงฟาดกับพื้นดินมันพยายามยกคอขึ้นแผ่แม่เบี้ยแต่ก็ทำไม่ได้อีกแล้วมันยังไม่ยอมตายตัวของมันยังบิดเป็นเกลียวปลายหางกวัดแกว่งอยู่ไปมาแสงเมืองไม่ได้ตีซ้ำเขาเห็นมันหมดพิษสงแล้วก็ปล่อยมันตรงเข้าไปอุ้มนกยูงบาดเจ็บตัวนั้นกลับวัดปีกของนกยูงตัวนั้นคงจะหักเพราะถูกงูรัดเขาเอามันไปดูแลไว้ที่วัดเป็นเวลา 4-5 วันมันจึงหายเป็นปกติแล้วบินกลับเข้าป่าไปและหลังจากเหตุการณ์นั้นไม่นานหนุ่มแสงเมืองก็เดินทางไปทำงานที่เมืองไฮซึ่งอยู่ไกลออกไปจากเชียงรุ่ง5ปีผ่านไปพออายุได้23แสงเมืองก็ย้อนกลับมายังเชียงรุ่งอีกครั้งเพื่อมาเยี่ยมหลวงลุงคือตุ๊เจ้าสิริผู้ชราภาพแต่แล้วจู่ๆขณะที่รถโดยสารแล่นมาใกล้จะถึงทางแยกไปยังวัดที่เขาเคยอยู่รถก็เสียลงอย่างกระทันหันหนุ่มแสงเมืองจึงต้องเดินเท้ามาตามเส้นทางป่าในตอนพลบค่ำชายหนุ่มเดินลัดมาทางป่าหลังวัดทันใดนั้นฝนก็ตกลงมาอย่างหนักหนักราวกับฟ้ารั่วลมพายุพัดกระหน่ำอื้ออึงแสงเมืองวิ่งหาที่หลบฝนเขามองเห็นกระท่อมหลังหนึ่งปลูกอยู่ในป่าจึงวิ่งแวะเข้าไปเพื่อขอหลบอาศัยเมื่อก้าวขึ้นไปบนกระท่อมเขาเห็นแสงไฟตะเกียงริบหรี่ริบหรี่อยู่ภายในมีใครอยู่ข้างในไหมครับผมขอหลบฝนสักครู่ฝนหยุดแล้วผมจะไปต่อนะครับแสงเมืองร้องบอกแข่งกับเสียงฝนเสียงลมซึ่งยังคงพัดกระหน่ำอยู่เจ้าของกระท่อมกลางป่าไม่ตอบแสงเมืองนั่งกอดเข่ามองดูฟ้าที่กำลังมืดลงอย่างวันวิตกรอคอยให้ฝนหยุดครู่ใหญ่ต่อมาฝนก็หยุดตกลมก็หยุดพัดแสงเมืองขยับตัวจะก้าวออกจากกระท่อมเพื่อเดินทางต่อไปยังวัดที่อยู่อีกไม่ไกลเท่าใดนักผมจะไปแล้วนะครับขอบคุณมากฝนหยุดแล้วแสงเมืองร้องบอกเจ้าของกระท่อมตามมารยาทแล้วประตูห้องซึ่งเป็นไม้ไผ่สารก็ค่อยๆเปิดออกในความมืดสลัวแสงเมืองมองเห็นร่างหนึ่งปรากฏขึ้นที่ประตูขอบคุณครับจะไปแล้วฝนหยุดแล้วแสงเมืองพูดบอกขยับตัวจะลงบันไดเดี๋ยวอย่าเพิ่งไปสิเสียงเจ้าของกระท่อมพูดขึ้นด้วยเสียงที่ดุดันน่ากลัวหนุ่มแสงเมืองตกใจหันไปจ้องดูร่างของชายเจ้าของกระท่อมด้วยความประหลาดใจแกจำข้าได้ไหมจำได้ไหมชายในเงามืดคนนั้นร้องถามแสงเมืองตะลึงมองเห็นดวงตาทั้งคู่ของชายเจ้าของกระท่อมลีเล็กเป็นดวงแดงๆสีทับทิมเรืองๆราวกับดวงตางูจำไม่ได้เราไม่รู้จักกันแสงเมืองตอบใจสั่นรัวสังหรณ์ใจว่าชายคนนั้นไม่ใช่คนธรรมดาลักษณะมันคล้ายพูดผีเพราะตาของมันลุกแดงเป็นแสงไฟแต่ข้าจำแกได้เสมอไม่เคยลืมข้ารอคอยแกด้วยความทุกข์ทรมานมา5 ปีแล้วรอคอยมา5 ปีแล้วชายในเงามืดพูดขึ้นแล้วก็มีเสียงฟ่อๆคล้ายงูพิษกำลังข่มขู่เราไม่รู้จักกันเลยคุณจำผิดแล้วแสงเมืองพยายามบอกคนในเงามืดนั้นไม่ผิดข้าจำไม่ผิดแกลืมเองต่างหากล่ะแกจำเหตุการณ์เมื่อ5 ปีก่อนได้ไหมแกตีข้าจนคอหักแล้วปล่อยให้ข้านอนตายอย่างทรมานอยู่บนภูเขานี่เสียงเหี้ยมเกรียมนั้นรื้อฟื้นความทรงจำแสงเมืองใจหายวูบชายในเงามืดกำลังเปลี่ยนแปลงรูปร่างท่อนขาของมันพุ่งยาวขนานไปกับพื้นพาดไปทางเบื้องหลังอย่างรวดเร็วกลายเป็นงูสีดำตัวใหญ่ยาวเท่าเสากระท่อมหน้าที่เห็นเป็นคนก็ยื่นออกปากฉีกออกทั้งสองข้างจมูกยุบลงกลายเป็นหัวงูพิษที่อ้าปากแลบลิ้น2 แฉกแผลบๆอย่างน่าสะพรึงกลัว
แสงเมืองอุทานยังตกใจใช่ข้าคืองูงูตัวที่แกฆ่าเมื่อ5 ปีก่อนไงจำได้หรือยังวันนี้เป็นวันที่ข้าจะได้แก้แค้นแค้นที่รอมานาน5 ปีแสงเมืองตกใจสุดขีดเขากระโดดลงจากกระท่อมแต่ก็ยังช้ากว่าเจ้างูผีที่พยาบาทตัวนั้นมันพุ่งตัวลงมาขวางหน้าแล้วรัดเขาไว้อย่างรวดเร็วแสงเมืองหวิดร้องด้วยความตกใจเสียงของเขาก้องไปท่ามกลางความมืดงูผีตัวนั้นรัดเขาแน่นขึ้นอีกโน้มหัวลงมาจ้องหน้าด้วยสายตาชิงชังและเยาะเย้ยข้าเป็นอมตะความพยาบาททำให้ข้าไม่มีวันตายแกไม่มีทางรอดแล้วงูผีพูดข่มขู่ขึ้นแสงเมืองพยายามเอามือทั้งสองค้ำคอมันไว้เขาดิ้นรนตะโกนร้องขอความช่วยเหลือทันใดนั้นมีเสียงนกยูงจำนวนมากร้องก้องขึ้นเงาดำๆของนกยูงหลายตัวพุ่งเข้ามาเจ้างูผีพูดขึ้นว่ามาไอ้พวกนกยูงมาดูความตายของคนใจดีที่เคยช่วยชีวิตพวกแกไว้มาเลยมาดูเสียงของมันเหี้ยมโหดน่าสยดสยองมือที่ค้ำคอเจ้างูผีอ่อนกำลังลงทุกทีเจ้างูผีเสียะปากหน้าสะพรึงกลัวแสงเมืองหลับตาอย่างสิ้นหวังเขากำลังจะถูกงูผีฉกกัดตายในอีกไม่กี่อึดใจนี้แน่นอนแต่แล้วทันใดนั้นก็เหมือนคุณพระช่วยท่ามกลางความเงียบงันอย่างน่าสยดสยองนั้นมีเสียงกลองมโหระทึกดังก้องขึ้นมันดังตุ้มตุ้มตุ้มกังวานไปทั่วบริเวณน่าประหลาดเหลือเกินทันทีที่เสียงกลองดังเจ้างูผีก็สะดุ้งสุดตัวผงะหงายคลายขนดดิ้นพลัดพลาดคล้ายจะเจ็บปวดรวดร้าวราวกับถูกกระหน่ำตีด้วยค้อนเหล็กอย่างรุนแรงหลายครั้งติดต่อกันเสียงกลองยังคงดังต่อไปร่างของงูผีแน่นิ่งไปแล้วแสงเมืองทั้งตกใจและหวาดกลัวเขาลุกขึ้นวิ่งวิ่งหนีไปตามเสียงกลองประหลาดที่ดังมาจากเนินเขากลองดังมาจากในถ้ำแสงเมืองวิ่งเข้าไปทันทีเพราะรู้ว่าเสียงกลองประหลาดใบนี้ช่วยชีวิตของเขาไว้เมื่อไปถึงถ้ำเล็กๆแห่งนั้นกลองยังคงดังอยู่แต่เบาลงทุกขณะแสงเมืองล้วงไฟฉายจากย่ามส่องไปดูคุณพระช่วยภาพที่เขาเห็นอยู่ต่อหน้ามันทำให้เขาต้องตกตะลึงพลึงเพลิดนกยูงหนุ่มตัวหนึ่งกำลังเอาหัวของมันโขกกับหน้ากลองมโหระทึกใบใหญ่มันใช้หัวของมันตีกลองกลองกำราบผีเพื่อช่วยชีวิตเขาแสงเมืองตรงเข้าไปโอบกอดร่างของนกยูงกตัญญูตัวนั้นไว้มันคอพับลงอย่างอ่อนแรงในอ้อมกอดของชายหนุ่มแสงเมืองอุ้มนกยูงเดินฝ่าความมืดไปยังวัดที่หลวงลุงตุ๊เจ้าสิริของเขาพำนักอยู่เล่าเรื่องทั้งหมดให้ฟังหลวงลุงบอกว่างูผีตัวนั้นมันคงพยาบาทอาฆาตจึงเฝ้ารอคอยแก้แค้นแต่พวกนกยูงกตัญญูมาช่วยแสงเมืองไว้ได้ปีนั้นแสงเมืองบวชเป็นพระอยู่กับหลวงลุงพระภิกษุแสงเมืองเอากลองกำราบผีใบนั้นมาตั้งไว้บนหอกลองประจำวัดทุกๆวันพระเขาจะตีกลองใบนี้ในช่วงเช้าและพลบค่ำเพื่อกำราบผีงูไม่ให้คืนชีพมาแก้แค้นได้อีกชาวบ้านซึ่งเป็นชาวไตในหมู่บ้านแห่งนั้นก็มีความเชื่อถือในอิทธิฤทธิ์ของกลองโบราณใบนี้เพราะปรากฏว่าเมื่อตีกลองใบนี้แล้วผีอื่นๆที่เคยพบเห็นในป่าเขาแถวนั้นก็หายไปหมดด้วยเช่นเดียวกันและทุกวันนี้ในวัดเล็กๆในป่าเมืองเชียงรุ่งแห่งนั้นก็ยังมีกลองมโหระทึกโบราณใบนั้นตั้งอยู่ชาวบ้านเรียกมันว่ากลองกำราบผี